สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในโลกนี้ของเรานะครับว่าอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดในโลกนั้นเขามีที่ไหนบ้างและมีเงื่อนไขอย่างไรอันแรกเลยอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติซึ่งมีพื้นที่ถึง 14,000 กว่าตารางกิโลเมตรเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางด้านสัตว์ต่างๆมากมายเอาเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นมีมากกว่า415ชนิดเลยทีเดียวมีสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแม้กระทั่งจระเข้นั้นถึง168ชนิดมีคางคกมีกบต่างๆนั้นถึง163สายพันธุ์มีปลาน้ำจืดมากกว่าพันชนิดมีนกมากกว่า 1,500 ชนิดถือได้ว่าเซเรนเกตินั้นเป็นอุทยานที่มีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดในโลกนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมกลายเป็นอุทยานที่ดีที่สุดในโลกอันที่สองครับเกาะกาลาปากอสนั้นอยู่ในเอลวาดอร์ฉะนั้นมีพื้นที่ถึงเกือบ 8,000 ตารางกิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในทะเลนั้นประมาณเกือบ 60,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวอันที่3แกรนด์แคนยอนนั้นอยู่ในอเมริกานะครับมีพื้นที่อยู่ก็เกือบ 5,000 ตารางกิโลเมตรแกรนด์แคนยอนมีจุดเด่นก็คือหุบเขาหุบเขาต่างๆของแกรนด์แคนยอนถือว่างดงามที่สุดในโลกเลยทีเดียวและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีแม่น้ำโคโลราโดเขาเชื่อกันว่ามีอายุกว่า 2,000 ล้านปีเลยทีเดียวมีหน้าผาสูงถึง 1,600 เมตร 1,600 เมตรเป็นหน้าผาและที่สำคัญคือมีหุบเหวลึกลงไปนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ถือว่าแกรนด์แคนยอนนั้นมีความหลากหลายทางด้านลักษณะของภูมิทัศน์นอกจากแกรนด์แคนยอนที่ว่าแล้วอเมริกานั้นยังมีเยลโลว์สโตนเยลโลสโตนนั้นถือว่าเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศอเมริกาและโลกเลยทีเดียวมีพื้นที่นะครับเกือบ 9,000 ตารางกิโลเมตรสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีพุน้ำร้อนกว่า 10,000 แห่งเลยทีเดียวและมีน้ำตกถึงกว่า300แห่งมีพืชมากกว่า 1,700 ชนิดและมีหลายชนิดนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์ป่าที่ใหญ่มากท่านผู้ชมครับสิ่งที่ทำให้อเมริกานั้นมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกแล้วก็ดีที่สุดในโลกนั้นก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานทางธรรมชาติของอเมริกานั้นมีความหลากหลายมีความพิเศษแต่ที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการครับคราวหน้าเราจะไปคุยกันนะครับถึงเขาใหญ่ครับเขาใหญ่นั้นจะรักษาความเป็นมรดกโลกและก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ